ประชาชนรเรื่องของคุณธรรมของผู้ปกครองแล้วคุณนางเป็นส่วนสำคัญตรงนั้นถ้าเราไม่มีตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าเรามีตรงนั้นสำคัญเนี่ยนะรูปแบบของประชาธิปไตยแบบประชาชนเป็นใหญ่ก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่ามันจะต้องมีคุณธรรมเป็นหลักสำคัญก่อนเพราะคุณธรรมมันเป็นเชื่อมแบ่งแยกระหว่างกษัตริย์ที่ดีกับเรื่องของระบบทรราชคุณธรรมจะเป็นเครื่องแบ่งแยกระหว่างระบบขุนนางที่ดีกับระบบขนาดที่ประทายที่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็คุณธรรมจะเป็นเครื่องแบ่งแยกระหว่างระบบการประชาธิปไตยสายกลางที่มีคุณธรรมกับประชาธิปไตยสุดโต่งที่เรียกว่าอนาธิปไตยที่อนาธิปไตยหรือที่เป็นระบบที่เราเนี่ยที่ประชานิยมเนี่ยนั้นเส้นแบ่งตรงนี้จึงเป็นเส้นแบ่งที่คุณธรรมเบาบางแต่ว่าต้องมีความแข็งแรงคุณธรรมเป็นหลักเอาคุณธรรมเป็นตัวหลักจากนั้นก็ในสมัยหลังเนี่ยก่อนที่จะมาถึงอังกฤษเนี่ยโรมจักรวรรดิโรมันเนี่ยที่เป็นสาธารณรัฐโรมันเนี่ยซิเซโรซึ่งเป็นนักปราชญ์ของอิตาลีเนี่ยของโรมเนี่ยจึงบอกว่าต้องเอารูปแบบของรัฐธรรมนูญผสมที่ศาสดาได้สอนไว้แล้วคืออริสโตเติลสอนไว้แล้วมาใช้ในสาธารณรัฐโรมันโรมันรีพับบลิกให้เป็นสาธารณรัฐที่มีส่วนผสมของทั้ง3ส่วนขุนนางตอนนั้นไม่มีกษัตริย์แล้วนะไม่มีกษัตริย์แต่มีกงสุลกงสุลก็เลือกมาทีละ2ปีนะกงสุลเนี่ยมี2คนแล้วก็มีกงสุล2คนเลือกมาจากคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็เซเนตคือสภาวุฒิสภาซึ่งเป็นประกอบด้วยพวกขุนนางนะแล้วก็ประชาชนซึ่งมาจากพวกยุคพวกประชาชนที่เป็นทหารอัศวินที่เป็นทหารม้านะฮะมาเป็นหลักสามองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นซิเซโรบอกว่าระบบการปกครองที่ผสมผสานตรงนี้เป็นระบบที่ถูกต้องแล้วนั้นท่านก็ค้านไม่ให้ยูเลสซีซาร์ขึ้นมาเป็นกงสุลเพราะยูเลสซีซาร์อยากจะเป็นจักรพรรดิท่านค้านซิเซโรเนี่ยถ้าหากท่านดูภาพยนตร์ท่านจะเข้าใจตรงนั้นแล้วก็อังกฤษก็เอาแนวคิดของซิเซโรมาใช้ในอังกฤษต่อไปแต่คนมันไม่เรียนตรงนี้นั้นการผสมผสานตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจทุกส่วนใช่ครับแล้วก็ต้องผสมผสานให้ได้สัดส่วนด้วยใช่ครับที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติของเกิดในเขาผสมผสานแบบค่อยๆวิวัฒนาการไปเบื้องต้นก็มีระบบกษัตริย์กับขุนนางผสมกันก่อนประชาชนก็เป็นส่วนข้างล่างยังไม่ค่อยจะแอคทีฟนะแต่พอมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วชนชั้นกลางเติบโตขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นก็เอาชนชั้นกลางเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองแล้วตอนหลังเขานี่ประชาชนก็มีการศึกษาดีขึ้นก็เอาประชาชนเข้ามาเป็นส่วนของการปกครองครับถึงผสมผสานไว้หมดเลยเพราะมีคำหนึ่งที่ได้อ่านในเอกสารต่างประเทศที่บอกว่าการจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ภาคพลเมืองจะต้องเข้ามาร่วมก็คือต้องมีตัวตรวจเช็คให้ได้ว่าภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งแล้วหรือไม่คำว่าเข้มแข็งนี่ตีความรวมได้เกือบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความรู้ความสามารถใช่ครับใช่คือเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องยกรายได้เขาให้ควักขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะมันก็เกิดมันต่างกันในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจนั่นเราต้องยกฐานะเขาให้ขึ้นมาให้ได้ในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของมันสองอย่างนะฮะเศรษฐกิจมันทำให้รายได้ความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถแล้วก็ความที่เรียก urbanization เนี่ยความเป็นเมืองเกิดขึ้นความเป็นเมืองก็หมายความว่าจะต้องเป็นเมืองแบบอย่างนี้นะแต่อาจจะเป็นเรียกว่ามีสิ่งที่มันเป็นอำนวยความสะดวกแบบเมืองอ่ะเช่นวิทยุโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับโทรศัพท์อะไรถนนหนทางนะครับการดำรงอยู่ของหมู่บ้านต่างๆที่ใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช่คล้ายๆเมืองลักษณะถ้าเมืองมันขยายความไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอกาสที่จะมีชนชั้นกลางมากขึ้นก็มีแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณธรรมการปกครองอีกทีครับที่ผมคิดว่าประเทศไทยตอนเนี้ยชนบทก็มีความตื่นตัวนะถ้าเราสร้างระบบผมใช้คำว่าประชาธิปไตยสายตรงเนี่ยที่ระบบหมู่บ้านกับระบบตำบลเนี่ยระบบผมว่าเป็นเบื้องต้นซะก่อนนะครับช่วงระยะแรกเนี่ยผมว่าจะนำไปสู่ความวิวัฒนาการของระบบประชาธิปไตยระบบระดับชาติครับทีนี้มันมีอยู่สองส่วนที่กำลังเป็นประเด็นก็คือหลายคนมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในเวลานี้เรากำลังพุ่งไปสู่วิธีการมากกว่าเป้าหมายหรือเจตนารมณ์หรือไม่นี่คือประเด็นที่หลายคนพูดว่าในเวลาที่ประชาชนหรือคนทั้งประเทศยังไม่สามารถมองเห็นประโยชน์ของชาติร่วมกันได้ใช่ใช่ต่างคนต่างก็ดึงเอาความรู้ตัวเองออกมาประเคนใส่กระหน่ำใส่กระบวนการแก้ไขในตรงนี้ถูกต้องครับคุณได้เลิกครับ
ผมต้องพูดอยู่เสมอเนี่ยมันบังเอิญในนิยามของประชาธิปไตยเนี่ย คนที่นิยามตรงนี้ได้ดีที่สุดก็คือท่านประธานาธิบดีลิงคอนท่านลิงคอนเนี่ยในท่านมาเป็นประธานาธิบดีในช่วงของสงครามกลางเมืองในอเมริกาซึ่งท่านก็มาเป็นแบบที่เรียกว่าเหมือนอย่างกับฟ้าส่งมาเป็นอ่ะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยกว่าทุกๆคนแต่ว่าศึกษาได้ตนเองนะแต่ท่านให้คำนิยามประชาธิปไตยว่ายังไงนะครับระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนครับไอ้เพื่อประชาชนนี่สิครับที่ผมเอามาเขียนบทความกว้างๆว่ามันเป็นประโยชน์ของสาธารณะครับนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก public wealth ความมั่งคั่งของสาธารณะครับตอนนี้ความมั่งคั่งสาธารณะ public wealth เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก common wealth นะฮะมันหมายความว่ายังไงมันแปลความไม่ได้ง่ายๆผมก็ต้องไปอ้างอีกคนหนึ่งคือรุสโซเป็นฝรั่งเศสครับรุสโซนี่ก็ฝรั่งเศสจังจากรุสโซฮะจังจากรุสโซฝรั่งเศสจอร์ล็อกอังกฤษนะฮะมันคิดคนละอย่างคิดคล้ายๆกันแต่คนละวิธีการคำพูดของลินคอนเนี่ยเพื่อประโยชน์ของการปกครองของประชาชนโดยประชาชนโดยประชาชนโดยก็คือการเลือกตั้งนะฮะอย่างนั้นก็เลือกตั้งแหละแล้วก็เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนไอ้เพื่อประชาชนนี่คืออย่างไรคือเป้าหมายทางคืออย่างไรไอ้การที่เราให้เขาไปให้เงินเขาเพิ่มเติมเวลาเขาขายข้าวไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนนิดหน่อยครับแต่ถ้าหากมันนำไปสู่ความหายนะของเศรษฐกิจอีกอันนี้มันจะตีความมาเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมครับประโยชน์สาธารณะมันเป็นยังไงล่ะลูโซก็ถามคำถามนี้มาตลอดไม่ใช่เรื่องที่จะแปลความกันง่ายอย่างนั้นไม่ใช่ประโยชน์ของส่วนตัวครับท่านก็บอกว่า the sum of the whole การผลรวมของประโยชน์ของทั้งหมดประเทศแล้วไม่เท่ากับผลประโยชน์ของแต่ละคนเอามารวมกันไม่ใช่ไม่เท่ากับผลประโยชน์ของแต่ละคนมารวมกันครับ the sum of the whole is not equal to the sum of all parts อย่างคุณไดเลอร์กับผมนะครับคุณกิฟต์พวกเราเนี่ย3คนต้องการผลประโยชน์คนละ10บาทเนี่ยได้กันแล้ว30บาทบอกรวมกันแล้วว่า30บาทเป็นประโยชน์สาธารณะรู้สึกบอกไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะมากกว่านั้นแสดงความลึกซึ้งตรงนี้มันกำลังเกิดสถานะที่หลายคนใช้คำว่าธุรกิจผูกขาดที่อยู่ในสังคมไทยใช่ครับแต่เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยสร้างงานใช่สร้างงานใช่คือประโยชน์ตรงนี้กลายเป็นว่าต้องมองที่ผลประโยชน์สุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายมันตกกับส่วนรวมหรือตกอยู่ในกระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งมันตกส่วนรวมมันตกแบบไหนมันตกลักษณะไหนมันทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยหรือเปล่าต้องคิดตรงนั้นแล้วมันทำลายศีลธรรมหรือเปล่าครับเพราะมันรวมทั้งคำศัพท์เดิมของเราเนี่ยดีนะเราแต่เราไม่ขยายความเรื่องการทนุบำรุงสุขอะไรนะของมหาไทยนะบำบัดทุกบำรุงสุขบำรุงสุขบำบัดทุกมันมีทุกทางใจด้วยนะมันมีทุกทางร่างกายด้วยนะเรื่องของความเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วทุกทางใจด้วยบำรุงทุกบำรุงสุขสุขนี่แหละสุขของเราก็ไม่เหมือนสุขฝรั่งนะสุขฝรั่งนี่มันไปวัตถุนิยมวัตถุนิยมนะครับแล้วเราเป็นเด็กวัยรุ่นนี่ก็ต้องไปเที่ยวกับสุภาพสตรีออกเดทออกเดทนี่นะแล้วก็มีการจูบกันให้เห็นไม่จูบกันก็ไม่รักกันจริงนะต้องจูบกันนะของเรานี่ยังผมยังเห็นในทีวีเราเนี่ยเขายังพยายามไม่อยากให้เกิดพระเอกนางเอกจูบกันโดยตรงนะจะเห็นดูเขาพยายามทำอย่างนั้นผมว่าก็ยังมีวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมที่ดีนะไอ้ละไอ้คนเราเวลาอยู่ส่วนตัวจะทำยังไงก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าในสาธารณะต้องอีกอย่างของส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่จำเป็นต้องเอามาเปิดเผยในเชิงสาธารณะฉะนั้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นคำโบราณที่ดีนะฉะนั้นประโยชน์สาธารณะคืออย่างไรล่ะอย่างเช่นเราเอาโครงการที่ดีไปสู่หมู่บ้านเนี่ยสมมติขุดบ่อเนี่ยนะแต่นี่ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็เอาบ่อไปไว้ใกล้ๆบ้านตัวเองอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นก็เขาอยู่ห่างไกลจากตำบลตั้ง5กิโลเงี้ยเขาจะได้อะไรขึ้นมามันเหมือนกับที่เหตุการณ์ที่เกิดจริงคือนักการเมืองบางที่ย้ายงบประมาณจากด้านตะวันออกไปไว้ด้านตะวันตกใช่ซึ่งยังไม่มีความจำเป็นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นประโยชน์สาธารณะแต่มันมีนัยยะที่ตัวเองได้ประโยชน์ใช่ครับงั้นเราถึงพยายามชูประเด็นนี้ขึ้นมาให้สังคมได้พยายามคิดค้นแล้วก็ให้ข้อสังเกตต่างๆมันไม่มีข้อสรุป 100% นะว่าอะไรถูกอะไรผิดในที่สุดผ
ผู้นำเองก็ยังต้องเถียงกันอยู่เหมือนกันจะซื้อเรือดำน้ำหรือไม่ซื้อเรือดำน้ำอย่างเงี้ยนะฝ่ายนึงเขาบอกประโยชน์สาธารณะนั่นน่ะคือความมั่นคงของประเทศครับแต่อีกฝ่ายนึงบอกเรายังไม่มีเงินพอครับมองแล้วเรื่องเราต้องการเงินสำหรับส่วนอื่นอยู่ครับมันก็ต้องมาดูชั่งน้ำหนักดูจะเอาอันไหนก่อนอย่างเงี้ยตรงนี้อีกไหมครับที่ท่านมองว่าการศึกษาไม่จำกัดเฉพาะอยู่ในภาคบังคับในโรงเรียนใช่ครับแต่ต้องเป็นการศึกษาภายนอกที่เกิดจากสังคมที่มีการเรียนรู้กันใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นการศึกษาที่ถาวรนะครับคือการศึกษานอกระบบเราใช้คำนี้มาในสมัยหลังๆเนี่ยแต่สมัยจอมพลป.ก็ใช้คำการศึกษาผู้ใหญ่ครับในอังกฤษในปลายศตวรรษที่19ที่เริ่มแนวคิดนี้ก็ใช้การศึกษาผู้ใหญ่ครับแล้วคนอังกฤษขบวนการสังคมนิยมเนี่ยเขาดีตรงนี้ที่ว่าเขาเริ่มด้วยจะให้การศึกษาแก่คนชั้นกรรมกรผมว่าดีเขาถูกต้องจะตั้งมหาวิทยาลัยของชาวบ้านครับอย่างเงี้ยดีผมว่าถูกต้องเพราะเราจะไปคิดแต่เฉพาะปากท้องอย่างเดียวไม่เพียงพอเนาะต้องคิดถึงเรื่องของจิตใจด้วยเขาคิดได้ขนาดนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธอ่ะชาวพุทธคือยังไงชาวพุทธนี่ให้ความสำคัญกับจิตใจมากที่สุดครับจิตใจสำคัญที่สุดมันต้องมาก่อนแต่ไม่หมายความว่าลืมเรื่องปากท้องนะผมไม่เอาด้วยเหมือนกันนะคนประชาชนไทยอดอยากหิวโหยผมไม่เอาด้วยนะครับต้องมาก่อนอันนี้การศึกษาในภาคสังคมภาคชีวิตเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันต้องเกิดจากการศึกษาโดยพึ่งพาสื่อมวลชนใช่ครับแล้วสื่อมวลชนก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่แค่เพียงรายงานข่าวเป็นอาชีพใช่ครับงั้นภาคการศึกษาทางสังคมจำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มผู้สื่อข่าวที่ต้องรายงานข้อมูลถูกต้องให้เกิดการศึกษาทางสังคมถูกต้องครับคุณได้เลิกเรื่องเนี้ยเรื่องของมีเดียหรือสื่อสารมวลชนเนี่ยแล้วก็พวกที่อินฟอร์เมชันหรือการให้ข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ยูเนสโกเขาเคยสมัยหนึ่งเนี่ยประมาณที่ตอนผมยังรับราชการอยู่เนี่ยแล้วก็ไปเป็นผู้แทนรองผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกเนี่ยแล้วก็บางครั้งผมก็เป็นผู้อำนวยการกองไปประชุมเนี่ยนะจะเถียงกันเรื่องสื่อสารมวลชนมากบทบาทของสื่อสารมวลชนแสดงว่าเป็นแฟกต์สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญ20-30 ปีที่แล้วแล้วก็ทางฝ่ายตะวันตกเนี่ยเขาจะเน้นเสมอนะเรื่องของเขาอะว่าต้องมีเสรีภาพของสื่อสารมวลชนจะไปแตะต้องเสรีภาพไม่ได้เลยไอ้ฝ่ายประเทศได้พัฒนาหรือกำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยกับแอฟริกาหรือเพราะแอฟริกาเขาเป็นคนที่พูดตรงพูดดังคนไทยแล้วนี่เอเชียนี่อาเซียนนี่ไม่ค่อยพูดเกรงใจแอฟริกาพูดเลยไม่ได้สื่อสารมวลชนต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของคนแอฟริกานะครับจะมาหน่อมน้ำหน่อมน้ำไม่ได้เสือมันชนต้องรับผิดชอบมีจิตวิญญาณของการที่จะทำประโยชน์ให้แก่มวลชนต่างๆฉะนั้นจะมาเสนอข้อมูลอะไรที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเสนอข้อมูลอะไรที่ส่งเสริมให้เกิดอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมก็เถียงกันในเรื่องความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชนกับเสรีภาพสื่อสารมวลชนก็เถียงกันอยู่ประเด็นนี้แต่ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติใช่ครับฝ่ายประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราต้องบอกว่าสื่อสารมวลชนต้องมีความรับผิดชอบด้วยไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยของอเมริกาบอกเออให้มีเสรีภาพอย่างนี้ก็พอแล้วทุกอย่างมันผมถึงพยายามที่จะเถียงกับพวกตะวันตกในเรื่องว่าชูประเด็นเสรีภาพสุดโต่งเนี่ยผมเถียงไม่ใช่นักเสรีผมก็ซักเสรีภาพเหมือนกันแหละแต่ผมต้องเอาความรับผิดชอบมาด้วยเพราะถ้าเราเสรีภาพไม่มีความรับผิดชอบเราคิดจะทำลายใครก็ได้นะสื่อสารมวลชนใช่ไหมครับครับทำลายมาเยอะแล้วทำลายมาเยอะแล้วงั้นการจะใช้เสรีภาพก็ต้องดูว่าประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอยู่ตรงไหนใช่ครับมากกว่าใช้สิทธิเสรีภาพไปละเมิดสิทธิของคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสต่อสู้ครับคุณได้เลือกครับผมน่ะอยู่ราชการมาตลอดชีวิตราชการนะจนกระทั่งเกษียณเนี่ยผมรู้เลยราชการเนี่ยเป็นบุคคลเช่นไรครับในราชการเนี่ยนะครับเขาไม่ไปพูดอะไรตรงๆหรอกเขาใช้บัตรสนเท่ครับทิมแทงก็ด้วยบัตรสนเท่จริงบ้างไม่จริงบ้างเอาละไม่เป็นไรผู้นำผู้บริหารก็ต้องวิเคราะห์เองว่านี่แหละครับมันเป็นความเป็นเสน่ห์ของการเป็นนักบริหารในระดับสูงเอ๊ะอันนี้มันจริงหรือไม่จริงจะหาข้อมูลยังไงจะตรวจสอบยังไงใช่ไหมครับประหลัดท่านหนึ่งสมัยหนึ่งมาถึงจุดสนักประหลัดบอกว่าถ้าคนไหนถูกบัตรสนเท่มากผมจะพิจารณาเป็นพิเศษว่าทำไมเป็นอย่างนั้นตอนหลังท่านเลิกคำสั่งนั้นเพราะว่าตัวท่านเองโดนเยอะตอนนี้ผมพูดมาในภาพพิงมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่บัตรสนเท่ธรรมดาเลยนะส่งไปที่หนังสือพิมพ์ให้ลงบทความผมโดนตัวเองเลยหนังสือพิมพ์เขียนเกี่ยวกับตัวผมว่าผมเป็นลูกท่านหลานเธอ
ผมรู้ประวัติท่านดียิ่งกว่าตัวท่านเองเออผมเป็นลูกของพวกหม่อมราชวงศ์โอ้ยตายเราเป็นคนบ้านนอกเว้ยเราเป็นคนบ้านนอกว่าเป็นหม่อมลูกหม่อมราชวงศ์ยังไงผมก็ต้องผมเป็นหม่อมหลวงสิผมไม่ได้เป็นหม่อมหลวงมันก็ว่าไปเรื่อย